สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบนะครับเก็บไฟล์โครงการนะครับเก็บไฟล์โปรเจกต์เก็บไฟล์วิทยานิพนธ์นะครับเก็บไฟล์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มใช้กันดีกว่าครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็เข้ามาครับแอดมินนะครับพาสเวิร์ดก็เป็น123นะครับ default เข้ามาค่อยมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับก็มาตรงขวามือบนนะครับที่เป็นแอดมินนะครับก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะครับเปลี่ยนโลโก้รูปภาพนะครับ800คูณ400นะครับชื่อนามสกุลหรือเบอร์โทรนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับต่อมาก็จะเป็นการใช้งานนะครับก็ใส่ปีการศึกษาเข้าไปนะครับ65 64 63นะครับลบแก้ไขได้นะครับสมมติว่าใส่เพิ่มเข้าไปเป็น2562นะครับกดบันทึกเข้าไปเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นระดับชั้นนะครับเป็นปชปสปตีนะครับปโทนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับว่าจะเก็บไฟล์เป็นระดับชั้นระดับไหนนะครับต่อมาแผนกครับมีคอมพิวเตอร์มีช่างยนต์มีบัญชีนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปนะครับมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถลบแก้ไขได้นะครับต่อมามาที่ปรึกษานะครับเพิ่มที่ปรึกษาเช่นแผนกคอมพิวเตอร์ครับอาจารย์สมชายใจดีนะครับสมมติเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอาจารย์ช่างยนต์นะครับอาจารย์ซ่อมเก่งมากนะครับกดบันทึกนี่ครับเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์นะครับที่เข้ามาเก็บไฟล์นะครับของหรือเป็นผู้ใช้งานทั่วไปครับอันนี้แล้วแต่เราจะใช้งานนะครับนี่ก็เป็นรูปโลโก้ครับหรือเป็นรูปภาพโปรไฟล์นะครับก็อัพโหลดเข้าไปนี่ครับก็อัพโหลดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเบอร์โทรครับผมก็แอดเข้าไปนะครับรหัสเป็น001แล้วกันอันนี้ก็สถานะครับเปิดหรือปิดกดบันทึกก็จะได้ผู้ใช้งานเข้ามานะครับถามว่าผู้ใช้งานเป็นใครครับก็อาจจะเป็นอาจารย์นี่แหละนะที่มาคอยอัปโหลดเก็บไฟล์นะครับของแต่ละปีของแต่ละแผนกนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับต่อมามาเก็บไฟล์ครับมาที่เก็บไฟล์ก็กดเพิ่มข้อมูลอันนี้เราก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับอาจจะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิปนะไฟล์ซิปที่เก็บมาเรียบร้อยแล้วถือว่าผมก็มีไฟล์ซิปนะเนี่ยไฟล์นี้ไฟล์ซิปใส่เข้าไปนะครับเป็นไฟล์โปรเจกต์สมมุตินะครับเลือกปีการศึกษาคือปี64นะครับเป็นระดับปวสแล้วกันนะครับเป็นแผนกคอมพิวเตอร์นะครับนี่เห็นไหมก็จะเรียกขึ้นมาครับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือชื่ออะไรครับของแผนกคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นแผนกช่างยนต์เห็นไหมก็จะขึ้นมานะครับชื่อภาษาไทยครับชื่อภาษาไทยอาจจะบอกว่าการพัฒนาอะไรก็ว่าไปครับชื่อภาษาอังกฤษก็พิมพ์เข้าไปครับ developer หมายเหตุก็ใส่เข้าไปครับกดบันทึกเห็นไหมครับก็บันทึกเสร็จแล้วก็มีปีการศึกษาระดับชั้นแผนกแล้วก็ชื่อตรงนี้ก็สามารถเซิร์ชได้ครับเซิร์ชเป็นชื่ ขึ้นมาครับเช่นการพัฒนาเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกอันนึงแล้วกันสมมุตินะครับใส่เพิ่มอีกอันนึงเป็นปี64นั่นแหละปศเป็นช่างยนต์
การซ่อมบำรุงโอเคนะนี่สมมุติเข้าไปโอเคบันทึกสมมติว่าจะเสิร์ชหาแล้วหาโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ชื่อการซ่อมเห็นไหมครับพิมพ์ซอโซมาการซ่อมก็คือมาแล้วเห็นไหมครับว่าการซ่อมบำรุงครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าแสดงขึ้นมาครับเห็นไหมก็จะมีขึ้นมาตัวนี้ก็เขียนว่าแสดงเก็บไฟล์นะก็คือแสดงเก็บไฟล์นี้ขึ้นมาส่วนเราอยากจะโหลดไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้นะครับหรือไฟล์ระบบตัวนี้ก็กดที่ไฟล์ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดสามารถแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับระบบเก็บไฟล์นะครับถ้าสนใจในการเขียนโปรแกรมตัวไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ